ต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าได้ปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการทำลายสถาบันต่างๆในประเทศนี้นะครับแทบจะทุกสถาบันเลยทีเดียวตั้งแต่ศาลกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระนะครับแล้วก็สถาบันเบื้องสูงสถาบันสูงสุดที่เป็นที่ศูนย์รวมหัวใจคนไทยทั้งชาติหรือแม้กระทั่งนะสถาบันที่คุณยิ่งลักษณ์สังกัดและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารอยู่เองซึ่งเป็นสถาบันการเมืองทางการเมืองนี่นะคุณก็ทำลายสถาบันนี้ด้วยตัวคุณเองด้วยประสิทธิภาพในการบริหารที่ล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพด้วยพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ยอมรับกฎหมายคุณก็ทำลายความน่าเชื่อถือตรงนี้จนย่อยยับเหมือนกันครับนะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งที่คนไทยต้องผิดหวังต่อการเอาจริงเอาจังกับการปราบคนที่ออกมาหมิ่นพระบรมราชานุภาพการออกเว็บหมิ่นการออกมาพูดจาจับจ้วงล่วงละเมิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในอะไรนะตั้งอาชีวะชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะแล้วก็โกตีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยแล้วเยอะมากคือมีหมายจับแต่จับไม่ได้วันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมได้คือเด็กรุ่นใหม่เด็กยุคใหม่เนี่ย รุ่นคุณกับผมเนี่ยยังทันครับผมจำได้ว่าผมตอนเด็กเนี่ยเห็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่บ้านของน้าอย่างรุ่นเราเนี่ยยังทันที่รับพระราชทานปริญญาบัตรตอนนั้นใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วผมถามใครสักคนหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าถามไงนี่ใครเขาบอกพระเจ้าแผ่นดินแล้วผมจะเรียกในหลวงว่าพระเจ้าแผ่นดินมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงหลังๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าในหลวงเป็นหลักถูกไหมแล้วเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านตลอดเวลาที่ท่านเสด็จไปที่โน่นที่นี่เยี่ยมเยือนราษฎรตามที่ต่างๆถิ่นทุรกันดารนะครับไปทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จติดตามเราเห็นว่าพระองค์ท่านทำอะไรต่างๆมากมายแต่มายุคหลังนี้ก็แน่นอนนะครับด้วยประชาชนอายุที่มากขึ้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรบ้างแต่คนรุ่นผมรุ่นคุณรุ่นพ่อแม่ของเราที่ผ่านมา รู้และทันทั้งหมดวันนี้คุณเปลวสีเงินเขียนไว้ดีแล้ววันนี้ไอ้คนรุ่นหลังที่ไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วปล่อยให้ไม่มีการจับจ้วงนี่ตรงนี้เองที่อยากให้คนรุ่นที่แล้วได้อธิบายว่าที่ผ่านมาพระองค์ทำอะไรไว้กับสังคมไทยกับประเทศไทยจนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและล่าสุดเนี่ยจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนะครับไปคุยกับนายแพทย์เหรียญทองกันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์เย็นสวัสดีครับคุณถนอมครับครับคุณหมอครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนี่ทำอะไรเป็นยังไงครับเริ่มต้นยังไงครับคุณหมอวิธีคิดเรื่องนี้ครับครับอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนก่อนนะครับครับคือปัญหาสถานการณ์การจับย่วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นอย่างลุกลามเหิมเกริมท้าทายนะครับจนปรากฏต่อสาธารณชนดังที่เราได้เห็นแล้วนะครับครับเราได้เห็นกันมากมายขนาดที่เรียกว่าฝ่ายละอองธุลีพระบาทเนี่ยโดนจับจ้วงครับอย่างที่สามัญชนคนธรรมดาไม่โดนกระทําครับเทียบเท่าพระองค์ท่านเลยนะครับท่านโดนจับโดยที่ไม่มีสถานการณ์อย่างนี้ได้ถูกปล่อยปละละเลยมากนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เป็นผู้นํามวลชนอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราได้เห็นว่าสถานการณ์ดับหลักเหล่านี้เนี่ยหากปล่อยให้ร่วงเลยต่อไปนะครับผมถือว่าเป็นมหันตภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับเมื่อผมมีความรู้สึกเช่นนั้นผมก็แสดงตนนะครับในฐานะสิทธิของผมคนไทยคนหนึ่งที่ไม่พอใจและผมก็จะทำหน้าที่ของผมกับพรรคพวกของผมนะครับซึ่งผมไม่มีไม่กี่คนนะครับเราก็ตั้งว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยอมละเราจะรวมตัวกันเพียงคนไม่กี่คนนี่แหละจะสืบค้นตัวบุคคลนะครับผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งหมายรวมถึงแนวร่วมนะครับที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผมถือว่าคนการคิดต่างทางการเมืองคิดต่างในเรื่องต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเรายอมรับกันได้แต่การคิดต่างและจัดจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างมากมายอย่างที่สามัญชนคนธรรมดาก็ไม่โดนกระทำเช่นนี้เนี่ยอันนี้เป็นการคิดต่างที่เรารับไม่ได้ครับเมื่อเราประกาศตัวมานะครับเป็นองค์เราเรียกว่าคนเหล่านี้เราถือว่าเป็นขยะของแผ่นดินนะครับความคิดต่างทางการเมืองมันไม่ใช่นะครับแต่การคิดจับจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือแสดงลักษณะกรรมกวมคลุมเครือก็ตาม
นะครับเราถือว่าคนเหล่านี้เป็นขยะของแผ่นดินสำหรับพวกเรานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องการที่จะสืบคนเหล่านี้นะครับเพื่อจะช่วยเหลือส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการทางบังคับใช้กฎหมายต่อคนเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ทำแบบไฟไม่ฟานหรือทำตามกระแสสังคมนะครับแล้วการที่ผมประกาศมาองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยเราก็มีตั้งกองทุนกันซึ่งยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับตั้งกองทุนกันเพราะเราต้องมีการใช้เงินเพื่อจะตามหาข้อมูลว่าบุคคลเหล่านี้ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ที่ใดการรวบรวมหลักฐานนะครับเพราะเราเมื่อเราทำประกาศตัวเช่นนั้นมานะครับเราก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีมวลมหาประชาชนจำนวนมากเลยนะครับออกมาให้การสนับสนุนเราอย่างมากผมรับโทรศัพท์ที่เรียนไม่ต้องโตนะครับครับสัปดาห์1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมรับโทรศัพท์เป็นรายวินาทีเลยนะครับครับจนต้องขอร้องกันเลยครับครับถ้ายังถ้ายกตัวอย่างอย่างกรณีในตั้งอาชีวะหลังจากที่พูดจับจ้วงแล้วมีหมายจับเนี่ยปรากฏว่าไปโผล่ที่เชียงใหม่บ้างโผล่ที่ภูเก็ตบ้างมีการออกคลิปออกมาย่อเย้ยถากถางที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยนะครับถ้ามีการก่อสร้างเครือข่ายชุดปฏิบัติการสืบค้นเนี่ยแปลว่าคนในละแวกต่างๆที่พบเห็นเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่เครือข่ายนี้ได้ครับคือเครือข่ายเนี่ยนะครับเราผมต้องเรียนนะครับผมไม่ใช่ผู้นำมวลชนไม่ได้มีเครือข่ายชุมชนชุมเครือข่ายมวลชนในที่ต่างๆไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อในกรณีอย่างเนี้ยอย่างในตั้งอาชีวะเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นไฟเป็นปลายหีนะครับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะความเป็นจริงเนี่ยถ้าดำเนินการจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับแม้จะอยู่ในต่างประเทศก็ต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศนะครับก็ต้องแสดงความชัดเจนไม่ได้เป็นการแสดงภาพลักษณะมีการดำเนินการแต่ไม่ได้ใส่ใจความไม่เป็นรูปธรรมเหล่านี้นี่แหละครับมันจะเป็นการให้ท้ายแก่กระบวนการเหล่านี้ให้ลุกลามเหิบเกลิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเครือข่ายของประชาชนผมก็ไม่ได้เรียกว่าเครือข่ายแต่เรากำลังจะทำพัฒนาเป็นระบบเครือข่ายแล้วนะครับครับวันนี้เนี่ยผมขอเรียนตรงๆว่าพลังประชาชนพลังแผ่นดินเนี่ยนะครับจะสามารถป้องพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์นะได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะเรียนตรงๆว่าก็จะเป็นการช่วยส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสามารถบังคับใช้ดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าเราจะกดดันส่วนราชการให้ใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่ทำเป็นแบบไฟไม่ฟางครับงั้นผมคิดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับว่าคือถ้ามีเหตุการณ์ล่วงละเมิดจับจ้วงต่อสถาบันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทุกฝ่ายหรือฝ่ายที่มีหน้าที่ในการดำเนินคดีว่าไปนี่ก็ทำหน้าที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเครือข่ายที่คุณหมอพูดถึงถูกไหมครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราเข้าใจอย่างนั้นนะครับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายถ้าใส่ใจเรื่องนี้ไม่ปล่อยปละละเลยเรื่องอย่างนี้นะครับปัญหาเหล่านี้คงไม่ได้เกิดเป็นจนอย่างนี้นะครับครับนะครับแต่เพราะวันนี้ส่วนราชการและผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยปล่อยปละละเลยนะครับทำให้ประชาชนต้องออกมาดำเนินการกันเองนะครับจะมากล่าวหาผมว่าผมเนี่ยมายุยงปลุกปั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องหรอกครับครับเพราะว่าส่วนราชการนี่ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินหน้าที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ผมเห็นอารมณ์ความรู้สึกกรณีนายตั้งอาชีวะเนี่ยถ้าจะบอกว่าตำรวจไม่จับไหมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สนใจนำพาที่จะดำเนินคดีจับกุมหรือมีผู้คุ้มครองดูแลเขาอยู่ก็ตามแต่ว่าถ้าเราดูในโลกของโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นว่ามีคนอย่างน้อยก็กลุ่มหนึ่งละที่ทำรูปหน้านายคนนี้แล้วบอกว่ามีหมายจับและทำให้เห็นว่าแล้วใช้คำพูดที่บอกโทษนะผมใช้คำว่ากูจะแชร์จนกว่ามึงจะจับเสียทีก็จะมีคนส่งต่อกันไปแบบนี้ก็อยู่กันเยอะเหมือนกันไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าครับที่คุณหมอกำลังเชิญชวนให้มีส่วนร่วมเนี่ยครับผมก็เรียนตรงๆนะครับมันมีหลายรูปแบบเลยครับนะครับมาตรการขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินผมก็เรียนอย่างนี้นะครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยนะครับเรากำลังจะตั้งให้เป็นองค์กรที่มีความถาวรนะครับไม่ใช่องค์กรเฉพาะกิจชั่วครั้งชั่วคราวตามกระแสแต่ไม่ว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราก็จะไม่นิ่งดูดายในเรื่องต่อไปนี้ต่อไปแล้วองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยจะเป็นองค์กรถาวรนะครับจะเป็นองค์กรมหาชนเปิดเผยมีความชอบธรรมตามกฎหมายนะครับในการปกป้องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ซึ่งจะล่วงละเมิดไม่ได้นะครับองค์กรนี้เนี่ยต้องขอเรียนนะครับว่าไม่ใช่องค์กรละองค์กรนี้เป็นองค์กรเปิดเผยเมื่อเรามีความชอบธรรมตามกฎหมายนะครับเราเปิดเผยแสดงตนนะครับ
แล้วก็จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารมหาแบบมหาชนโดยที่มาตรการในการดำเนินการนะครับซึ่งเราไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่เรามีมาตรการทางสังคมนะครับมาตรการทางสังคมมาตรการในการรณรงค์ระวังป้องกันจัดตั้งเครือข่ายระวังป้องกันการรายงานการติดตามผู้กระทำผิดการสืบค้นผู้กระทำผิดนะครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐบังคับใช้ตามกฎหมายและหากหน่วยงานรัฐนั้นไม่บังคับใช้ตามกฎหมายเราก็ใช้กฎหมายนะครับในการดูเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพิกเฉยตามมาตรา157อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อให้การบังคับใช้ทางกฎหมายเกิดความเป็นรูปธรรมอย่างถาวรแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารนะครับประชาชนทุกวิอาชีพขณะนี้เนี่ยได้ติดต่อเข้ามาช่วยเหลือเราเป็นที่นะครับจนผมเนี่ยผมแปลกใจมากเลยตรงการเป็นผมไม่ได้ทำอะไรคนเดียวแล้วนะครับแต่มีคนช่วยอย่างมากมายมหาศาลนะครับเป็นพลังแผ่นดินพลังประชาชนครับคนที่อยากจะเข้าร่วมอย่างตอนนี้เชื่อว่ามีหลายคนที่ดูบลูสกายอยู่แล้วคิดอยากจะเข้าร่วมกับคุณหมอเนี่ยเขาจะคุณหมอมีเบอร์ติดต่อหรือมีเบอร์ประสานงานอะไรหรือยังครับก็จะต้องทำยังไงบ้างคืออย่างนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าเนื่องจากว่าประชาชนผู้จงรักภักดีเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับหลายสิบล้านหลายวันนี้ผมรับโทรศัพท์เป็นรายวินาทีผมก็เรียนว่าผมก็ที่ผ่านมาผมก็ใช้เฟซบุ๊กผมเป็นการให้สัญญาให้ข้อมูลให้ทราบไปนะครับคือผมรับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการลงกองทุนกันเนี่ยผมขอเรียนนะครับว่ากองทุนเก็บขยะแผ่นดินไม่ใช่กองทุนลงขันไปชีวิตคนเหล่านี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่จากช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมสารีริกธาตุกำลังปลุกปั่นยุยงว่าผมกำลังลงขันเก็บชีวิตคนซึ่งไม่ใช่ครับหรือบางคนกลุ่มอีกกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับก็ปลุกปั่นยุยงว่าผมเนี่ยกำลังยุยงให้คนไทยฆ่ากันบ้างซึ่งไม่ใช่วันนี้เนี่ยผมกำลังระดมพลังแผ่นดินเพื่อสร้างมาตรการต่อต้านทางสังคมนะครับและก็เพื่อหนุนให้ส่วนราชการกำกับติดตามส่วนราชการที่รับผิดชอบในการเอาใจใส่ต่อคนพวกเหล่านี้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและตลอดไปเท่านั้นนะครับครับถ้าผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่ออกมาพยายามจะแสดงบทบาทติดตามเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะล่องลอยอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับใครที่ตระหนักมากหน่อยก็เอามาแชร์กันมาส่งกันมาเตือนกันนะครับใครที่ไม่สนใจก็มีคนส่งมาก็ไม่ได้สนใจที่จะทำอะไรต่อไปแต่ถ้าต่อไปนี้พอมีลักษณะองค์กรที่ชัดเจนแบบนี้ทำหน้าที่แบบนี้เป็นภาคประชาชนแบบนี้มันจะมีที่ไปที่รวมศูนย์ข้อมูลเหล่านี้และที่จะนำไปสู่การดำเนินการเก็บขยะอย่างที่คุณหมอว่าต่อไปด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วองค์กรนี้เป็นองค์กรเปิดเผยนะครับไม่ใช่องค์กรลับขอเน้นย้ำอีกทีนึงแล้วก็มาตรการการดำเนินการขององค์กรนี้เนี่ยไม่ใช่มาตรการเถื่อนเป็นมาตรการที่เป็นมาตรการทางสังคมในการต่อต้านทางสังคมต่อคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่รณรงค์ป้องกันสร้างความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราก็จะมีที่ตั้งที่ประสานงานกันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการก็คิดว่าภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าก็ชัดเจนแล้วนะครับจะมีศูนย์ติดต่อประสานงานหมดนะครับต้องรับสมัครอะไรกันยังไงบ้างไหมครับเห็นบอกว่าจะมีทนายความมีใครต่อใครไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีสัญลักษณ์แสดงตนอะไรทั้งสิ้นนะครับขอเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็เป็นสมาชิกขององค์กรนี้ได้นะครับองค์กรนี้เนี่ยไม่ต้องมีเครื่องหมายโลโก้อะไรทั้งสิ้นนะครับพูดคุยกันก็รู้แล้วนะครับใครไปพบไปเห็นไปได้ยินไปได้ฟังมาว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบล่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันนะครับเก็บข้อมูลรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งกันมาที่องค์กรที่ว่านี้ถูกต้องครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราอย่างนี้นะครับคุณถนอมวันนี้เนี่ยเรามีทีมเนี่ยขั้นต้นเนี่ยทีมแค่3วันเนี่ยมีทีมทั้งหมด500ทีมครับตอนนี้ผมจะขยายเพิ่มอีกเป็น 2,000 ทีมนะครับสืบค้นเป็นรายบุคคลนะครับบางคนใช้นามแฝงบางคนใช้พฤติกรรมกำกวมนะครับหลักการของเราคือเราทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละคนทำได้นะครับสืบค้นเราต้องการตัวบุคคลที่ชัดเจนมีพฤติกรรมหลักฐานที่ชัดเจนรวบรวมหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเดลตรงเราไม่ได้ทำแบบสีผามบุ่มบ่าแต่เราทำด้วยความชัดเจนรัดกุมต้องการให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยหลุดได้ในกระบวนการยุติธรรมกันอีกแล้วตอนแรกในก็คิดตอนที่คุณหมอก็เปยขึ้นมาแรกก็อาจจะคิดว่าพูดกันเล่นเล่นพูดกันสนุกเก็บขยะสังคมอะไรต่างๆนะเก็บขยะแผ่นดินอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้คุณหมอบอกเอาจริงนะเรื่องนี้ทำจริงๆนะ
ผมจะเรียนคุณถนอมนะครับชื่อสื่อไปเลยนะครับครับก็กรุณาให้คนที่ไม่รู้จักผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรที่พูดเล่นแล้วไม่ทำจริงครับผมนี่เป็นอดีตหัวหน้านักเรียนนะครับผมเป็นผู้บังคับหน่วยเป็นทหารเป็นฝ่ายในการสอบถามได้ทั้งผู้ใต้บังคับชาและผู้บังคับชาผมได้ว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่ผมพูดและพูดแบบด้วยเอามันเอาสะใจนะครับผมพูดจริงและทำจริงแล้วผมบอกแล้วว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรถาวรก่อนนะครับไม่ว่าผมจะตายจากไปนะครับแต่องค์กรนี้จะต้องเป็นองค์กรที่มีการบริหารแบบมหาชนเป็นองค์กรที่จะทำจุลราชบัลลังก์ครับครับหนึ่งในมาตรการที่ที่ดูในข่าวเนี่ยนะครับคือการให้รางวัลนำจับอย่างเช่นแล้วมีการให้ถึง5ระดับนะครับตั้งแต่จับกลุ่มก็ได้ขั้นที่1หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อศาลตัดสินก็จะได้ถัดมาอุทธรณ์ได้ถัดมาฎีกาก็ได้เป็น5ขั้นเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะใช้คดีที่สังคมกำลังจับตามองไม่ว่าจะเป็นคดีในตั้งอาชีวะในโกติเนี่ยเป็นคดีตัวอย่างคดีแรกๆที่จะดำเนินการด้วยมาตรการเหล่านี้ไหมครับผมเรียนคุณถนอมนะครับแนวคิดของผมแล้วก็ทีมงานนะครับเราไม่เอาคนที่สังคมกำลังให้ความสนใจครับนะครับครับเราเอาหมดนะครับตัวเล็กตัวย่อยปลาซีปลาส้อยตัวเล็กๆง่ายๆเนี่ยทำอะไรทำได้ทำก่อนครับนะครับแล้วเราถือว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคนที่สังคมใส่ใจหรือไม่สนใจเนี่ยแต่ผมถือว่าคนสังคมต้องใส่ใจหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำหมดครับแต่อย่างกรณีในตั้งอาชีวะโกติอะไรต่างๆเนี่ยราชการเขากำลังใส่ใจกันอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นผมก็เอาความใส่ใจไปในส่วนที่คนไม่ได้ใส่ใจและปล่อยปละละเลยนะครับนะอันนี้ซึ่งเป็นอันนี้จำนวนพวกนี้นะครับแล้วทำง่ายดำเนินการง่ายนะครับจะมีการแถลงเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการสักประมาณเมื่อไหร่ครับคุณหมอครับผมเรียนตรงนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่ต้องแถลงอะไรกันเลยนะครับนะครับแต่ว่าก็จะมีการแถลงการนะครับเมื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งวันนี้เนี่ยเราเพิ่งดำเนินการมาจริงๆครับเป็นเพียงแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็เป็นช่วงของการหยุดยาในช่วงสงกรานต์ที่ได้สร้างไปครับผมเข้าใจว่าพอผมยังไม่แถลงการอะไรนะครับจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยผมเข้าใจพอสังคมได้รับรู้วิธีคิดของคุณหมอแล้วก็เห็นด้วยที่จะร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับเพื่อปกป้องต่อสถาบันเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกจะติดต่อไปที่คุณหมออย่างไรทางโทรศัพท์นี่คงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับจะผ่านช่องทางไหนอะไรยังไงแล้วก็ข้อมูลอาจจะมีการให้ข้อมูลว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ต่อมาอันนี้ตรงคงต้องมีความชัดเจนขึ้นมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมได้เปิดเพจครับตัวนี้ผมไม่ใช่คนเล่น Facebook ไม่ได้เล่นเพจอะไรนะครับครับแต่เมื่อคืนได้ตัดสินใจเปิดเพจขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินนะครับเป็นทางการนะครับเราขอใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นในการติดต่อประสานงานก่อนครับก็คือสำหรับทางสายโทรศัพท์เนี่ยผมขอไม่จำเป็นไม่เป็นสาระอะไรที่จำเป็นนะครับขออย่าเพิ่งติดต่อเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่มีเวลาทำอะไรได้เต็มที่ขอให้ติดต่อทางเพจขึ้นมาก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เปิดแล้วติดต่อได้แล้วใช่ไหมนะครับตอนนี้เพจเนี่ยมันมีของจริงกับของปลอมนะครับครับของจริงก็ดูว่าที่ประมาณ 7-8,000 คนนะครับน่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้งฮะเช้านี้นะครับของจริงนี่คือชื่อเพจคือชื่อองค์กรเก็บขยะแผ่นดินมหาชนครับแผ่นดินครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินครับชื่อนี้นะครับเข้าไปใน Facebook องค์กรเก็บขยะแผ่นดินชื่อนี้นะครับมันมีของจริงกับของปลอมครับคุณพิทยเยนของจริงเนี่ยผมว่าประมาณผู้เข้ามาประมาณสักเกือบหมื่นคนไปแล้วมั้งครับรูปโปรไฟล์เป็นรูปอะไรครับถ้าผมเข้าไปหลังจากนี้เข้าไปคุณไม่ได้มีรูปอะไรหรอกครับก็เป็นชื่ออย่างนี้ขึ้นมานะครับเราเรียนตรงว่าเราก็ไม่ได้แบบเล่น Facebook หรืออะไรไม่ได้เป็นพวกผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโซเชียลมีเดียก็เซตอันนี้ขึ้นมาครับขึ้นมาเป็นที่ติดต่อก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยพัฒนาต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดบัญชีใช่ไหมครับเผื่อว่ามีใครไปเรียรายขอบริจาคยังไม่เป็นเรื่องจริงถูกไหมครับครับเพื่อนี้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าไม่ยังไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กรุณาเราเป็นห่วงเรื่องการหลอกลวงนะครับครับขณะนี้เราไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าเงินหรือสิ่งของนะครับครับนะครับสิ่งต่างๆนี้เรายังไม่จำเป็นนะครับแต่เรามีการเตรียมการกันไว้นะครับซึ่งกองทุนที่จะทำนี่เราก็ทำเป็นแบบการบริหารแบบมหาชนนะครับมีผู้ตรวจสอบบัญชีทุกอย่างนะครับเพราะเราจะทำให้เป็นองค์กรถาวรขณะนี้ต้องขอเรียนนะครับยังไม่มีการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใดๆทั้งสิ้นและอย่าได้บริจาคเงินและสิ่งของใดๆจนกว่าจะประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับครับเมื่อคุณหมอจัดตั้งประกาศเรียบร้อยเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสเชิญคุณหมออีกครั้งนึงตอนนี้ผมเข้าไปในเพจองค์กรแคปยาแผ่นดินเนี่ยนะครับมีคนกดไลค์แล้วหมื่นกว่าคนอันนี้หมื่นกว่าแล้วนะครับอันนี้เป็นอันแท้จริงถูกต้องใช่ไหมครับแท้ถูกต้องครับถูกต้องเมื่อคืนนี้ผมทำเสร็จประมาณสักชั่วโมงกว่า
ขึ้นไปก็เกือบหมื่นแต่ผมก็ไม่คิดว่าถึงตอนนี้หมื่นกว่ายังไม่ได้เช็คเลยนะครับครับคือข้างหน้าเนี่ยเป็นภาพผมไม่น่าจะเป็นภาพพื้นสีดำเป็นภาพพื้นดำๆแล้วก็เขียนว่ามาตรา8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะอันนี้คืออันที่ถูกต้องถูกไหมครับต้องครับถูกต้องครับครับแล้วก็มีรูปที่เป็นทหารใส่สองกล้องสองตาอยู่นะครับสองโอเคครับตอนนี้มีผู้กดไลค์อยู่ 18,849 คนเดี๋ยวผมเปิดให้กล้องได้ดูจะได้ชัดเจนว่าอันนี้คืออันที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าไปกดไลค์ใครจะส่งข้อมูลอะไรไปแต่ว่าต้องระมัดระวังการเผยแพร่ทำซ้ำด้วยนะครับเวลาส่งข้อมูลนะฮะครับก็เราจะให้ผิดที่ผิดอาสาช่วยดูกันนะครับครับนี่ก็คือเราต้องเรียนตรงๆนะครับผมตอนนี้พวกเราเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นทางการเมืองหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้นครับนะครับสิ่งเราที่เราต้องการอย่างเดียวคือต้องการถวายอารักขาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งแม้ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแต่เราก็จะทำนะครับครับเอาละครับเช้านี้ก็ชัดเจนนะครับมีความชัดเจนเมื่อไหร่อะไรเพิ่มเติมนะครับคงได้คุยกับคุณหมอต่อไปเช้านี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับพลตรีเหรียญทองพลตรีแน่นหนอพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับเราได้เห็นบทบาทของท่านเนี่ยในช่วงที่มีตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นท่านออกมาช่วยปกป้องบริเวณถนนแจ้งวัฒนะในฐานะของเพื่อนบ้านเพราะว่าโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะเนี่ยตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆแจ้งวัฒนะ14ถ้าเรามองว่าสังคมขณะนี้มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนี่ปัญหาใหญ่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหน้าที่รัฐปปช.สตง.ตำรวจ DSI ใครต่อใครที่มีหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่เขาไปแต่โกงกันตะพึดเลยเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็เลยมีองค์กรภาคประชาชนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยที่มีคุณประมวลสุทธิวงศ์เป็นประธานตรงนั้นก็ทำงานได้ผลมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักเขาก็มีเครือข่ายทำงานเน็ตเวิร์กกันทั้งในและต่างประเทศนะภาคประชาชนก็ถือว่าเขาทำงานได้ผลในระดับหนึ่งที่น่าพอใจอันนี้เรื่องคอร์รัปชันองค์กรนี้ทำเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์องค์กรที่คุณหมอตั้งชื่อว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ประชาชนผู้จงรักภักดีทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมด้วยได้แต่สิ่งหนึ่งเน้นนะครับในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินมาใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนถ้าเกิดมีใครไปเรี่ยรายไปบอกว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีไหนเพื่อเข้าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าทันทีที่มีการจัดตั้งบัญชีเนี่ยเรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่ชัดเจนเราก็จะได้คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่จะสนใจจะเข้าไปร่วมเครือข่ายนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเองก็เพิ่งเข้าไปกดไลค์นี่ก็เข้าไปเซิร์ชนะครับคำว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินใน Facebook ก็จะเจอหน้า Facebook อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเปิดให้ดูอันนี้นะครับก็เข้าไปสามารถที่จะไปกดไลค์แล้วก็เป็นเครือข่ายหนึ่งในเครือข่ายในสังคมออนไลน์แต่ผมเรียนนิดนึงนะสมมตินะผมนั่งรถแท็กซี่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่คุณหมอใช้ว่าคนเล็กคนน้อยเนี่ยที่ล่วงละเมิดเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครจัดการเขาเลยใครๆก็พูดได้กลายเป็นเรื่องสนุกปากใช่ผมนั่งรถแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่จริงๆนี่เรื่องจริงนะอย่างพี่หยองลูกหยินนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับด่าเสียหายโดยที่ไม่สนใจว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรเพราะบางทีถือว่าโชเฟอร์เนี่ยเป็นเจ้าพ่อใหญ่เลยถึงกล้าพูดแบบนี้เหิมเกรมมากอย่างที่คุณหมอใช้คำว่าลุกลามเหิมเกรมท้าทายมากไม่สนใจพี่หยองลูกหยีบอกเฮ้ยมึงจอดตรงนี้แล้วกันแล้วก็ลงจากรถเอ้าไม่จ่ายตังค์เอ้าโทษนะตังกูน่ะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมึงไม่เอาไม่ใช่เหรอไม่เอาก็อย่าเอาสิแกก็เลยเดินเข้าบ้านไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าถามว่าถ้าเรานั่งในรถแล้วเจอคนแบบนี้เนี่ยหรือจะอยู่ที่ไหนเจอแบบนี้ทำไงเพราะว่าถ่ายคลิปไว้เลยบันทึกเทปได้จะเป็นคลิปเสียงคลิปภาพทำได้เลยแล้วก็ใช้แต่นี่สะดวกมากถ่ายคลิปไปเลยเนี่ยทำเป็นยกหูอะไรต่างๆแล้วแต่นะถ่ายไว้เลยถ่ายทั้งตัวถ่ายทั้งหน้าแล้วก็มีทะเบียนรถอะไรถ่ายไว้หมดแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าสำคัญว่าอย่าไปแชร์อย่าไปส่งต่อในโลกโซเชียลมีเดียเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราคือการส่งต่อการแชร์บางทีเราหวังดีเราอยากให้คนได้ดูว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยทำผิดมันก็เป็นเรื่องกลายเป็นเราแชร์สิ่งที่ผิดกฎหมายใช่เดี๋ยวเราจะทำผิดซะเองหมดเวลาคุณถนอมครับสุดท้ายเอาฝากนิดหน่อยก่อนจบนะครับก็ต้องขายของนะครับเมื่อกี้คุณถนอมหยิบโทรศัพท์มือถือผมไปเป็นปลอกโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับมีทั้งปลอกเสียของหมดเลยเคสโทรศัพท์มือถือใช่ฮะนี่ iPhone เนี่ยคุณจะอนุรักษ์ไทยให้ผมใช้ภาษาอังกฤษ iPhone ใส่ปลอกเลยฮะ
เป็นปลอกใช้โทรศัพท์แล้วครับสองภาษาที่มันมีทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้เป็นสำหรับรุ่น iPhone 5และ 5S อันนี้5ใช่ไหมครับอันนี้ 5S ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้4 4ถ้าคนที่ใช้ iPhone 4เนี่ยมันจะ iPhone 4มันจะสั้นกว่า iPhone 5นะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อเนี่ยก็ต้องระบุด้วยว่าจะซื้องั้นถามว่า iPhone ไหนที่ใช้ไม่ได้ iPhone ไหนเออเดี๋ยวไปซื้อแล้วก็ใช้ไม่ได้ไง iPhone ตกน้ำฮะไม่ใส่ซื้อที่คุณว่าเนี่ยถ้าคุณจะขายของคุณจะเล่นตลกมองว่าคือเราทำมาเนี่ยนะครับปลอกรุ่นลุงกำนันยิ้มสู้เนี่ยมีสำหรับ iPhone เพียงแค่2รุ่นคือรุ่น iPhone 4นี่4แล้วก็ iPhone 5และ 5S บอกหน่อย5และ 5S มันไซส์เท่ากันบอกว่าคุณใช้ iPhone รุ่นไหนไม่ใช่ว่าใช้ iPhone 5ไปซื้อของ iPhone 4ก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องบอกเพราะว่า4มันสั้นกว่า5นะครับแต่ว่าถ้าใช้ของคุณ4หรือ5ยี่ห้อห้าครับแสดงว่าสั้นนะครับห้ายาวกว่าสี่นี่ห้ายาวกว่าสี่แต่ถ้าเกิดสั่งซื้อสินค้าบลูสกายนะครับ023080555ครับเสื้อที่รุ่นที่เราสองคนใส่ตอนนี้เนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะรอนานนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอของมาละของพร้อมจำหน่ายเอาแบบใหม่ๆมาบ้างนะนะครับเขาจะได้ซื้อใหม่อีกตัวนึงแต่แบบนี้ยังคิดอยู่นะคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่มีชอบขายของเก่าคุณน่ะเชยนะถ้าใครมากลัวคุณผู้ชมจะเชยเขาอยากซื้อตัวที่2นะครับซื้อไปเลยคนละ7ตัวแบบเดียวกันนี่แหละครับ7สีนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสนับสนุน Blue Sky ทุกบาทของท่านเนี่ยช่วยให้ Blue Sky เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆให้สังคมให้ตัวท่านเองและสังคมและคนอื่นๆและเพื่อนบ้านของท่านได้รับรู้ข้อเท็จจริงของประเทศไทยครับและสุดท้ายวันนี้ลุงกำนันจะไปพบกับรัฐวิสาหกิจล้อหมุน10โมงเช้า10โมงเช้าครับนะครับไปพบกับรัฐวิสาหกิจส่วนจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามจาก Blue Sky นะครับใครที่จะออกจากบ้านจะแวะไปที่สวนลุมพินีหรือติดตามข่าวจาก Blue Sky ว่ากปปส.ไปเยี่ยมที่ไหนก็ตามไปเยี่ยมได้แล้ววันนี้เราก็ติดตามว่าปลัดกระทรวงกี่คนที่ไม่ไปปลัดคิกมีใครบ้างที่ไปเป็นข้าทาสบริวารของรัฐบาลชุดนี้วันนี้หมดเวลานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ